แต่พอได้หยุดเดสาวบ้านๆสู้งานเด้อค่ะมีน้ำปลาร้าอยู่ใน DNA บ่รวยหนูก็บ่เคยบ่นสิยากสิจนก็ทนแบบเท่ๆมาลีจะลองลิเกช่วยคุณลุงขายติ่มนะครับมาดับร้อนกันพี่หนูคนนี้นะเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้กินอะไรเข้าไปวะทำไมเสียงได้หวานกังวานซะขนาดเนี้ยคุณจินจะเชื่อมาลีไหมถ้ามาลีสัญญาว่าจะเล่าความลับบางอย่างให้คุณจินฟังเป็นคนแรกผมจะรอวันที่คุณพร้อมที่จะเล่าเรื่องความลับให้ผมฟังไหมครับอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของเดือนงามครับแม่แล้วหลังจากวันเกิดผมจะเป็นคนบอกความจริงกับดวงแขแล้วกับเดือนงามเองครับแม่เมื่อมึงไม่ยอมเปิดใจให้กับลูกสาวกูกูก็ต้องจัดการให้มึงตายไปไวๆป้ามาลีว่านะเดี๋ยวเราอะรีบไปกันก่อนนะกูมาเจอคนอับจังอย่างพวกมึงอ่ะเรียกว่าสวยหรือเปล่าอีเพนอีปากหมาหยุดหยุดหยุดเลยนะอย่ามากัดกันเป็นหมาบ้าแบบนี้นะกีมาลิแกตอบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ว่าพวกแกสองคนมาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมถึงมายืนรับรับเล่ออยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้นี้พวกแกสองคนได้ยินอะไรบ้างพวกกูไม่ได้หูหนวกตาบอดนี่และที่สำคัญไก่แค่เซ็นรับเอกสารรับของให้คุณวันชัยแค่เนี้ยมึงทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ใช่เออจริงๆด้วยแรมนี่แกทำไมจะต้องตกอกตกใจมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างนั้นวะอีแรมป้าแผ่นป้าแผ่นจะไปห่อบกตามพวกมันทำไมกูลืมไปอ่ะนี่แล้วเมื่อกี้นี้ที่ฉันถามอะนะฉันก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรหรอกนะแต่กูไม่พอใจเว้ยที่เห็นมึงสองตัวมายืนอยู่ตรงนี้อีมาลิคุณดวงแขเขาบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าท่านไม่มีความจำเป็นห้ามมึงมาเหยียบที่นี่อีกมาลิก็แค่ซื้อส้มมาเยี่ยมแม่ทองคำนะคะส้มถูกเอากลับให้พ่อแม่จนของแกกินเถอะนะยังมาลิเฮ้ยบอกลากตัวพวกมันออกไปอย่าให้พวกมันเข้าไปเหยียบในร้านสตาร์แม่ทองคำเด็ดขาดไปเลยอย่าไป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 หรือจะให้กูต่อยกับเธอแก่นี่ฮะต่อยเลยต่อ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 
มาพ่อเจ็บไหมไม่เป็นไรหยุดนะครับเกิดอะไรขึ้นนะมาลิทำไมตบกันนัวแบบนี้มาลิไม่ได้เริ่มก่อนนะคะคุณจินมึงไม่ต้องมาตอไหลนะอีมาลิเมื่อกี้นี้มึงถีบกูเต็มๆเลยถ้าวันนี้หน้ามึงไม่แหกอย่ามาเรียกว่าอีแหลมจันมึงทำอะไรอย่าให้ใจเย็นใจเย็นจับมือหยุดใจแหลมจันพอผมมาถึงผมก็เห็นพวกน้าแรมจันกับมาลิตบตีกันแล้วครับคุณยายผมก็เลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแม่พวกเราก็ช่วยกันทำงานอยู่ร้านตามปกตินะจ๊ะถ้าอีนางมาลิกับอีบวงงามมันไม่มาหาเรื่องเราถึงที่ร้านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเหรอจ๊ะแม่พวกฉันไม่ได้มาหาเรื่องเด้ออีผีบ้าเห็นไหมจ๊ะแม่ทองคำดูกิริยามารยาทก็รู้ว่าใครต่ำใครสูงใครหาเรื่องใครก่อนหุบปากทั้งสองคนนั่นแหละหนูมาลิป๋องมโนดอีหล่าวันนี้มาลิตั้งใจมาเยี่ยมแม่ทองคำนะคะเพราะว่าเห็นว่าแม่ทองคำไม่สบายมาลิก็เลยซื้อส้มมาฝากนะคะกิ่งเป็นพยานได้จ้ะกิ่งนัดไลน์กับมาลิแล้วแล้วก็บอกให้มาลิรอที่หน้าร้านตั้งใจว่าจะออกไปรับแต่พอไปกลับเจอพวกนั้นแลม หนูมาลิไม่เยี่ยมแม่แล้วซูนี่ไปหาเรื่องเขาเฮ็ดหยังอีแรมจันแม่พวกคุณดวงแขสั่งเอาไว้นี่จ้ะว่าห้ามอีมาลิเข้ามาเหยียบที่ร้านนี้อีกแรมก็ต้องทำตามคำสั่งของคุณดวงแขสิจ้ะแม่มองนี่คือร้านของแม่พวกซูบ่มีหน้าที่ตัดสินใจแทนแม่ว่าไผสิสามารถเข้าได้หรือบ่ได้เข้าใจวะอีเพนบักบ้อมเข้าใจจ้ะเข้าใจครับแรมจันเจ้าอยู่กับแม่เนี่ยตั้งแต่สาวจนเฒ่าปานนี่เป็นหยังคือสมองหน่อยบ่มีความคิดฮะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเมสิบ่ให้อภัยพวกสูอีกต่อไปแล้วพวกสูเตรียมเก็บเก่าของหนีไปจากร้านแม่ได้เลยแม่บ่เลี้ยงหมาบ้าไปไปดิล่ะมารีเลือกส้มให้กับแม่ทองคำเพราะว่ามีวิตามินซีสูงบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยลดความเครียดอีกด้วยค่ะดีๆลูกล่ะแม่กำลังเครียดพอดีผมไม่เครียดเนี่ยผมทานได้ไหมครับคุณยายได้ที่ล่ะพ่อจินแม่บ่ห่วงดอกเอาไปแบ่งๆกันเด้อขอบคุณครับแม่ถึงไม่ใจดีกับเดือนงามแบบนี้บ้างล่ะคะที่กับมะลิกิ่งไผ่แม่ถึงเอ็นดูอีพวกเด็กนอกไส้พวกนี้จังว่าสิเป็นเด็กในไส้หรือนอกไส้ถ้าเด็กมันน่าเอ็นดูแม่ก็เอ็นดูทั้งหมดนั่นแหละดวงแขกลับไปย้อนถามเดือนงามเด้อว่าเดือนงามอ่ะเฮ็ดโตจังไดถึงเฮ็ดให้แม่น่ะบ่รักเขาและว่าเอ็นดูเขาผมว่าปัญหามันอยู่ที่นิสัยของน้องเดือนงามมากกว่านะครับที่ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้เขาจินทำไมถึงพูดถึงน้องแบบนี้ผมขอโทษนะครับนาดวงแขที่ผมพูดและทำให้นาดวงแขไม่พอใจแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราพูดอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้นาดวงแขเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณยายหรือคนรอบข้างคนอื่นๆนะครับปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของน้องเดือนงาม
พอได้แล้วจินไม่รักลูกสาวนะนาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่ามาด่าเดินงามต่อหน้าคนอื่นแบบนี้ให้เกียรติกันบ้างดวงแขไอ้แม่บ่นึกเลยเอาลูกสาวคนเดียวของแม่นี่สิบ่มีเหตุผลแบบนี้ความรักของแม่มันไม่ต้องมีเหตุผลหรอกค่ะต่อให้คนทั้งโลกเนี้ยเกลียดเดือนงามแต่แขก็จะรักลูกสาวของแขค่ะไม่ต้องมาแกล้งทำดีกับฉันหรอกนะฉันไม่ใช่คนแก่เลอะเลือนเหมือนแม่ที่จะได้มาหลงคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลอย่างเธอฉันสั่งเธอแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่จำเป็นเธอไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกแต่เธอก็ไม่ฟังก็ยังจะเสนอหน้ามาอยู่ได้นี่เธอต้องการอะไรกันแน่ฮะมาลิมาลิมาเยี่ยมแม่ทองคำนะคะคราวที่แล้วแม่ทองคำให้น้ำปลาร้ากับมะลิมะลิก็เลยซื้อผลไม้มาฝากท่านวันนี้เธอซื้อผลไม้แล้ววันหน้าเธอจะซื้ออะไรมาฝากแม่ฉันอีกทำไมเธอถึงต้องมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวฉันแบบนี้คะมะลิเธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันกับลูกเกลียดเธอคุณดวงแขเกลียดมาลิมากขนาดนั้นเลยเหรอคะในชีวิตเนี่ยคนที่ฉันเกลียดมากที่สุดก็คือเธอฉันรู้แหละว่าทำไมตาจินถึงหลงเสน่ห์เธอเพราะว่านอกจากเธอจะสิ่งสร้างเก่งแล้วจึงบีบตายคนสงสารเก่งด้วยแต่เสียใจด้วยนะฉันไม่สงสารเธอถ้าผลตรวจ DNA ออกมาว่าหนูคือลูกของคุณคุณจะยังเกลียดหนูอยู่ไหมคะมึงทำกับกูทำกับลูกกูอย่างแสนสาหัสถ้ากูฆ่ามึงไม่ได้มึงก็เอามากระทืบหน้ากูได้เลยเฮ้ยอีแรมอะไรวะใครจะกระทืบมึงอะไรเหรอป้าเพ็ญก็กูได้ยินว่าใครจะกระทืบมึงอ่ะใครจะกระทืบไม่มีนะป้าเพ็ญใครจะกระทืบฉันล่ะอีแรมถ้ามีใครจะทำอะไรมึงอ่ะมึงต้องบอกกูนะอีป้าแก่ๆคนเนี้ยจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรมึงเด็ดขาดโอ๊ยป้าฉันบอกว่าเปล่าก็เปล่าสินี่ป้าป้าแก่แล้วนะหูตาของป้าเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดแล้วเฮ้ยฉันไปคุยกับป้าดีกว่ากลับบ้านละเอ้าอีนี่นี่กูได้ยินว่าใครจะกระทืบมึงกูก็ไม่เพี้ยนนะเว้ย
มันเลิศมากไรสอเลยอ่ะใช่เลยออเดอร์ครับมาพอดีเลยนี่เต้าหกส่งให้ด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวก็หวานหรอกมาบัวเมนูต่อไปซุปหน่อไม้แบบแซ่บๆแซ่บๆมาเลยค่ะได้เลยจับป้าบัวร้านตำสถานสวงรับประกันความแซ่บพริกถึงปลาร้าถึงแซ่บหน่วยยั่วถูกครบป้าบัวจ๋างั้นเดี๋ยวป้าบัวช่วยมะลิทำซุปหน่อไม้สูตรอีสานขนาดแท้รสดั้งเดิมหน่อยนะจ๊ะได้เลยจ้ะจัดไปจัดแซ่บๆเลยมะลิถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาอยากกลับไปทำกินเองที่บ้านเราจะบอกสูตรเขาได้ไหมโอ้ยได้สิจ้าป้าบัวมะลินะไม่ห่วงสูตรเลยป้าบัวไปบอกเขาได้เลยจ้าว่าหน่อไม้ต้องใช้เฉพาะแค่ยอดหน่อไม้ลวกเท่านั้นอย่าไปใช้ทั้งหน่อใหญ่ๆนะจ๊ะเพราะว่าถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยจ้ะเมนูนี้นะต้องใช้การต้มหน่อไม้รวมๆแล้วประมาณ3ชั่วโมงห้ามลัดขั้นตอนต้องต้มไปทีละสเต็ปนะจ๊ะหน่อไม้ที่ได้ก็จะมีความนุ่มกรอบเด้งแล้วก็หวานมากๆเลยล่ะจ้ะส่วนใบย่านางนะก็ต้องเอาเฉพาะใบอ่อนๆตรงยอดเท่านั้นเพราะถ้าใช้ใบแก่แล้วเนี่ยมันจะเหม็นเขียวมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เราเอาพริกและข้าวคั่วไปป่นนะจ๊ะก็ต้องปั่นให้ละเอียดยิบจริงๆเพราะถ้าเราปั่นไม่ละเอียดเนี่ยรสชาติจะเข้าไปไม่ถึงเนื้อหน่อไม้จ้ะป้าและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจ้ะนี่น้ำปลาจ้ะจะเหนื่อยแน่นอนเราชิมดูดูแซ่บหลายไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมแม่นครับเพื่อนขอสูตรได้บ่ที่เอาไปเฮ็ดกี่ที่บ้านเคล็ดลับของร้านเราก็คือถ้าเราจะทำเมนูซุปหน่อไม้นี่นะเราต้องใส่วัตถุดิบในอัตราส่วนที่เท่ากันรสชาติมันถึงจะออกมาพอดีและที่สำคัญนะวัตถุดิบหลักของเราที่สำคัญก็คือหน่อไม้ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นเราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจรับประกันเลยว่ารสชาติออกมาอร่อยไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยผมมีเรื่องจะถามป้าบัวงามครับค่ะถามเรื่องอะไรคะวันก่อนป้าบัวงามกับมะลิไปที่ร้านส้มตำยายทองคำทำไมก็มะลิบอกป้าว่าแม่ทองคำป่วยก็เลยไปเยี่ยมค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมดูคุณจินมีความลับจังใช่ครับผมมีความลับป้าบัวงามรู้ไหมครับว่ามะลิไปที่สถาบันตรวจ DNA ทำไมตรวจ DNAตัว DNA ของใครคะป้าไม่เข้าใจแสดงว่าป้าบัวงามไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนนะคะคุณจินนี่คุณจินพูดเรื่องอะไรอยู่คะเนี่ยป้างงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยมะลิลุงบุญมั่นแล้วก็ป้าบังอ่อนกำลังมีความลับปิดบังพวกเราอยู่ครับผมคิดว่ามะลิกำลังมีความลับปิดบังอยู่เดี๋ยวนะคะคุณจินพูดถึงเรื่องความลับป้าสงสัยเหมือนกันค่ะว่ามะลิไอ้ไก่นางปลาดุกต้องมีความลับอะไรปิดบังป้าไว้แน่ๆเลยอ่ะนั่นแสดงว่าเรื่องนี้ก็มีแค่เราสองคนที่ไม่รู้ป้าบัวงามดูนี่ครับวันก่อนผมแอบตามมะลิไปมะลิพาคุณลุงกับคุณป้าไปที่สถาบันตรวจ DNA ครับนี่มันเรื่องอะไรคะคุณจินมะลิพาไอ้บุญไม้กับนางมันอ่อนไปที่สถาบันตรวจ DNA ทำไมคะแล้วไปตรวจ DNA ของใครวันก่อนผมเห็นมะลิแอบเอาเส้นผมของใครคนใดคนหนึ่งไปครับถ้าให้ผมเดาผมคิดว่ามะลิน่าจะเอาเส้นผมของคนนั้นไปตรวจ DNA เส้นผมเส้นผมของใครคะคุณจีนป้าปัวทำอะไรกันจ๊ะเนี่ยมายืนคุยอะไรกันตรงนี้นี่ลูกค้าโวยวายใหญ่แล้วนะมารีไม่มีลูกมือเลยอ่ะแต่ๆๆไปๆครับเอาจ้ะมาเร็วมาช่วยกันเลยเร็วๆๆๆหน้าจ
จอก็ยังไม่ได้ปิดกันได้ข้าวไปค่ายสองเดือนงามแล้วนี่ยายคนเมียได้มามันแหล่นี่อีชมพู่ทำบ้าอะไรเนี่ยเลิฟหมดแล้วเนี่ยเออช่างไม่รู้นี่นี่แกแหละนี่เร็วอีมะลิสถาบันตรวจ DNA คืออะไรวะชมพู่เฟนก็ไม่รู้อ่ะเอ้าไม่รู้เราไม่ให้ดูทำไมเนี่ยนี่คือวันนี้แม่เพื่อนอ่ะไปไถ่รบนี่มาจากโถซับของคุณจิ้นแล้วแม่เพื่อนก็ได้ยินคุณจิ้นอ่ะแล้วให้ปาเขาอีมะลิฟังว่าอีมะลิอ่ะมันจะพาพ่อกับแม่มันไปที่สถาบันตัวดินเออ่ะแต่ว่าไปใส่ก็ไม่รู้นะโอ้ยไปสถาบันตัวดินเอก็ต้องไปตัวดินเอป่ะชมพู่เอออีหงพูดถูกนี่แล้วโบโซไม่สงสัยกันบ้างเหรอว่ามันมีเหตุผลอะไรต้องไปตัวดินเอแล้วมันไปตัวดินเอกับใครน่าสงสัยเฮ้ยหรือว่าอีมะลิมันท้องวะเฮ้ยถ้าอีมะลิมันท้องก็แสดงว่ามันท้องกับพี่สีของแกตัวน่ะถ้าอีมะลิมันท้องกับพี่จินมันจะไปตรวจ DNA ทำไมวะก็แสดงว่ามันอะอาจจะมั่วแล้วก็นอนกับผู้ชายไปทั่วไงมันก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องมันอะแม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เออที่พวกแกสองคนพูดน่ะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนี่ชมพู่เดี๋ยวแกส่งรูปมาให้ฉันด้วยนะแกอย่าไปทำอะไรฉันจะไปให้แม่จ้างนักสืบไงไปตามสืบอีมะลิว่ามันไปตรวจ DNA ทำไมเอออันนี้อยากรู้กันงามกับเพื่อนคุยกันว่าบางทีอีมะลิมันอาจจะท้องค่ะมันเลยพาพ่อกับแม่มันไปที่สถาบันตรวจ DNA แม่คะแม่ช่วยจ้างนักสืบไปตามสืบอีมะลิให้งามหน่อยได้ไหมคะงามอยากรู้มากเลยค่ะว่าทำไมมันต้องไปตรวจ DNA ด้วยงามพ่อว่าอย่าไปยุ่งกับมะลิเลยนะลูกมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้ค่ะพ่อพี่จินคือคู่มั่นของงามนะคะถ้าเกิดว่าอีมะลิมันไปท้องกับพี่จินเนี่ยเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับงามโดยตรงเลยนะคะลูกงามพูดถูกเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อกับแม่จะไปต่อนักสืบให้ไปสืบเรื่องนี้เองเพราะแม่เองก็อยากรู้เหมือนกันว่าอีไอเด็กมะลินั่นไปตรวจ DNA ทำไมทำไมเราต้องใส่ถุงมือด้วยล่ะครับก็บอกแล้วไงว่าคราวนี้ที่แก้วโกโก้กับที่ขวดสารพิษนี่จะต้องไม่มีรอยนิ้วมือของเราสองคนรีบไปชงโกโก้เถอะเบิ้มครับพี่แลมไปรู้จักสารพิษนี้มาจากไหนล่ะครับพี่ไปอ่านเจอในข่าวต่างประเทศว่ามีฝรั่งเขาใช้สารพิษตัวนี้ใส่ลงไปในอาหารให้คนที่เขาเกลียดกินสารพิษตัวนี้มันไร้สีไร้กลิ่นพอเราเอาไปใส่ลงในอาหารที่แก่ทองคำมันกินทุกวันทุกวันสารพิษก็จะสะสมในร่างกายของมันแล้วมันก็จะค่อยๆป่วยออดออดแอดแอดแล้วก็ตายไปในที่สุดใส่มันลงไป2แก้วนี่แหละ
อีลุงบัวลีมันจะได้ตายตามเจ้านายของมันไปด้วยพวกแกสองคนมันชั่วจริงเลยนะคุณนางงามนารามงามไม่คิดเลยนะคะว่านารามจะฆ่าสารเลวขนาดเนี้ยคุณนางงามฟังนารามก่อนนะคะไม่ต้องมาตายค่ะงามเห็นหมดละว่านารามกับไอ้บ้อมใส่สารพิษลงไปให้ยายกินนารามกล้าได้ไงอะคะยายเป็นคนเลี้ยงดูนารามมานะคะทำไมถึงได้ใจดำมาไปหิดขนาดนี้คะคุณนางงามคะคุณนางงามนารามขอร้องอะนะคะได้โปรดฟังนารามอธิบายก่อนนะคะคนชั่วอย่างนารามกับไอ้บ้อมไปอธิบายตำรวจฟังอะค่ะคุณนางงามคุณนางงามที่นารามทำลงไปก็เพราะว่านารามรักคุณนางงามนะคะรักเหรอคะหมายความว่าไงคะนารามทนไม่ได้ที่เห็นแม่ทองคำเกลียดคุณเดือนงามด่าคุณเดือนงามอยู่ทุกวันอยู่แบบนี้นารามวางยาแม่ทองคำก็เพื่อความสุขของคุณเดือนงามนะคะอย่าเอาชื่องามมาอ้างนะคะจะชั่วก็ชั่วไปคนเดียวอย่าพางามไปแปดเปื้อนด้วยคุณเดือนงามมาดิคุณเดือนงามคุณเดือนงามฟังนารามให้ดีๆนะคะถ้าแม่ทองคำตายชีวิตของคุณเดือนงามก็จะเหลือแค่คุณวันชัยกับคุณดวงแขส่วนยายคนนี้มันจงเกลียดจงชังก็จะถูกกำจัดออกไปจากครอบครัวชีวิตของคุณเดือนงามก็จะมีแต่ความสงบสุขแถมยังได้ทั้งสมบัติได้ทั้งร้านส้มตำแล้วก็ได้ทั้งโรงงานของแม่ทองคำอีกด้วยนะคะช้าหรือตายไวสมบัติทุกอย่างของยายก็ต้องเป็นของงามอยู่แล้วค่ะงามไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องให้นารามฆ่ายายถึงแม้ว่ายายจะเกลียดงามแต่งามก็ไม่เคยคิดอยากให้ยายตายค่ะโธ่คุณเดือนงามคุณเดือนงามนารามอยากเห็นคุณเดือนงามมีความสุขจริงๆนะคะเชื่อนารามเถอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นารามทำไปอ่ะก็เพื่อความสุขของคุณเดือนงามทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องชั่วๆนารามทำไปก็เพราะว่านารามรักคุณเดือนงามนะคะนารามบ้าไปแล้วอ่ะยายจะไปฟ้องพ่อกับแม่ว่านารามกับไอ้บ้อมจะฆ่ายายบ้อมรีบไปจับคนนี้คุณเดือนงามครับคุณเดือนงามครับคุณเดือนงามไอ้บ้อมไอ้สารเลวไปด้วยไปคุณเดือนงามคะนารามขอร้องเลยนะคะอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะคะโอ้วันนี้ทุกคนจะต้องได้เห็นความชั่วของมึงช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นผู้ร้ายไอ้เล่นจันมึงคิดจะฆ่ายายกูแล้วมึงยังจะมาทำร้ายกูอีกเหรอวันนี้ทุกคนจะต้องได้เห็นความชั่วของมึงเป็นผู้ใดเสียงดังอยู่ในหันน่ะลุงบัวลีช่วยบ้อมรีบพาคุณนางงามไปหลบก่อนแล้วเร็วๆสิมันผู้ใดจะเสียงดังเอะอะโวยวายเอ้าอีแรมดีเองมึงมาเห็นอย่างอยู่นี่นี่คือเสียงดังอย่างว่าไงมึงได้ยินเสียงคือกันกับกูบอเสียงทะเลาะกันน่ะลุงเสียงใครทะเลาะกันดึกดื่นป่านนี้แล้วอ๋อเมื่อกี้นี้ฉันเปิด YouTube ดูละครย้อนหลังนะลุงโอ้ยมึงละครย้อนหลังจะบ้าตายเปิดดังลั่นบ้านปะนั่นตีกูเลยคิดว่าคนทะเลาะกันไม่มีเฮ้ยเป็นอย่างเหอมันคือออกเต็มหนาจังเสีย
หุ้ยหรือว่ามึงเห็ดความผิดอีหยังมากลงทำความผิดอะไรล่ะอากาศมันร้อนขนาดนี้เหงื่อมันก็ต้องออกปะโอ้ยกูว่าเล่นซื่อๆว่าหยอกซื่อๆกับโง่โหเปลี่ยนฟืดเปลี่ยนไฟเนาะเออแล้วใส่ละโกโก้อันที่แม่มาตามมึงว่าไปเอาโกโก้มาอยู่ใส่ละโกโก้น่ะใส่เอออุ้ยอีนี่ใส่บ่ได้เรื่องเลยเฮ็ดอีหยังก็ได้มากูสิไปซ่อมเองโอ้ยลงไม่ต้องไปกลับไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ทองคำนะเดี๋ยวฉันจะรีบชงไปให้ไปสิลุงโอ้ยกูอย่าโดนเด้อไปร้องเพลงให้แม่ทองคำฟังเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอออย่าน่าเด้อกูง่วงนอนแล้วเออไปเถอะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยแยกให้เรียบร้อยแช่ให้เรียบร้อยอย่าปนกับผักนะเดี๋ยวมันจะเหม็นป่ะเอาป่ะจ้ะทำอะไรอยู่ครับป้าเพ็ญอ๋อป้าก็ให้นางกิ่งเนี่ยมันมาช่วยแช่ผักแช่เนื้อแยกกันให้มันเรียบร้อยช่วงที่มันยุ่งหน่อยป่ะแล้วหน้าที่จัดเก็บของสดมันเป็นหน้าที่ของแรมจันไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมเขาโยนงานให้ป้าเพ็ญทำแบบนี้นะครับอุ้ยนี่ตั้งแต่นางแรมจันมันมียศถาบรรดาศักดิ์นะมันก็ไม่ทำงานพวกนี้มันโยนมาหมดเลยแต่ป้าก็ทำได้ไม่ซีเรียสหรอกนี่แรมจันไปไหนครับผมมีธุระจะคุยกับเขานิดหน่อยมันบอกว่ามันเหนียวเนื้อเหนียวตัวขอตัวไปอาบน้ำอุ้ยคุณวันชัยอย่าให้เมาเลยตอนเนี้ยมันเป็นฤดูแรดผสมพันธุ์มันก็คงจะกกไข่อยู่ในห้องนั่นแหละค่ะกบไข่คืออะไรอ่ะป้าเพ็ญเฮ้ยป้าเพ็ญแล้วพี่แรมจะทำไงต่อไปดีครับตอนนี้คุณเดินงามรู้แล้วว่าเรากำลังจะวางยาฆ่าอีกาทองคำเราคงจะจับคุณเดินงามมัดเอาไว้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเราปล่อยคุณเดินงามไปเราสองคนก็จะต้องถูกตำรวจจับฟื้นแล้วเหรอคะคุณเดือนงามของแรมอยู่นิ่งๆก่อนนะคะเพราะวันนี้เรามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันคุณเดือนงามอย่ามองแรมด้วยสายตาแบบนี้สิคะมันไม่น่ารักเลยนะคะคุณเดือนงามแต่ก็เอาเถอะค่ะคุณเดือนงามจะโกรธจะเกลียดจะแค้นแรมมากแค่ไหนก็เชิญตามสบายเลยค่ะเพราะแรมมั่นใจว่าถ้าคุณเดือนงามได้รู้ความจริงที่แรมกำลังจะเล่าให้ฟังคุณเดือนงามก็จะรู้สำนึกว่าน้ำหน้าของคุณเดือนงามไม่มีสิทธิ์มากอดอีแรมคนนี้ฮ้อยอีแรมคนนี้มันทำเพื่อคุณเดือนงามทำทุกอย่างเพื่อคุณเดือนงามมาตั้งแต่เกิดคุณเดือนงามอยากรู้ไหมคะว่าทำไมอีแก่ทองคำมันถึงไม่รักหลานสาวคนเดียวอย่างคุณเดือนงามเรื่องนี้มันมีเหตุและผลอยู่นะคะถ้าอยากรู้มึงก็นิ่งซะแล้วตั้งใจฟังกูให้ดีอุบัติเหตุเมื่อ18ปีก่อน
ทำให้ลูกสาวของอีดวงแขมันหายไปตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอทำให้อีดวงแขมันเป็นบ้าหมอบอกว่ามันเป็นโรคผิดปกติทางจิตใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันเสียลูกสาวของมันไปแล้วเวลาที่มันเห็นเด็กทารกที่ไหนมันก็จะมโนว่าเป็นลูกของมันคุณวันชัยก็เลยไปเอามึงซึ่งเป็นแค่เด็กทารกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอามาให้อีดวงแขมันเลี้ยงอีดวงแขมันก็เลยเข้าใจว่ามึงคือเดือนงามลูกสาวของมันมาตลอดถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็ไปถามอีแก่ทองคำกับอีลุงบัวลีดูได้เลยเพราะพวกมันตั้งใจจะบอกความจริงเรื่องนี้ให้มึงรู้หลังวันเกิดของมึงอยู่แล้วบอมแกมัดที่ปากมันออกเหมือนมันมีอะไรอยากจะพูดกับฉันแต่ถ้ามึงกล้าแหกปากกูจะไม่รอให้ถึงวันเกิดของมึงคืนนี้ทุกคนในบ้านแม่ทองคำจะต้องได้รู้ความจริงว่ามึงมันเป็นแค่เด็กกำพร้าแกมัดมันสิบอมไม่จริงอ่ะงามไม่เชื่อและแรมก็หกงามไม่ใช่เด็กกำพร้าใช่ความจริงแล้วมึงไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าหรอกนะเดือนงามน่าแรมหมายความว่าไงมึงฟังกูให้ดีนะเดือนงามมึงไม่ได้มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามึงมีทั้งพ่อมึงมีทั้งแม่ที่แบ่งมึงออกมาจากกูกับคุณวันชัยรวมหัวกันหลอดแก่ทองคำกับอีลุงโมลีว่ามึงคือเด็กกำพร้าแล้วมึงอยากรู้ไหมว่ามึงเป็นลูกสาวของใครจงรู้ไว้นะอีลูกแต่ละคนว่ามึงคือลูกสาวของกูกับคุณวันชัยไม่เชื่อวันพรุ่งนี้มึงกับกูก็ไปตรวจ DNA ด้วยกันแล้วถ้าผล DNA ออกมาว่ากูไม่ใช่แม่ของมึงมึงเอาถุงมือมาเหยียบหน้ากูได้เลยกูกับคุณวันชัยแอบเป็นชู้กันมาตลอดแต่อีดวงแขมันโง่มันไม่รู้ไม่จริงอ่ะงามคือลูกสาวของแม่ดวงแขมึงหนีความจริงไม่ได้หรอกนะเดือนงามมึงมันเป็นแค่ลูกสาวของอีแรมจันคนใช้ในบ้านของอีแก่ทองคำมึงมันเป็นแค่ลูกชู้ที่คุณหวนใจไม่กล้าบอกใครว่ามึงเป็นลูกเขาด้วยซ้ำแต่กูก็ช่วยมึงให้มึงได้มีชีวิตที่สุขสบายโดยการเอามึงไปสวมเป็นอีเดือนงามลูกสาวของอีดวงแขหลานสาวคนเดียวของแม่ทองคำอีแม่คนเนี้ยมันรักมึงมากแค่ไหนแรมจันแรมจันอย่าแหกปากนะมึงไม่อย่างนั้นกูจะแฉว่ามึงมันเป็นแค่ลูกชู้แล้วทุกคนในบ้านของไอ้แก่ทองคำก็จะต้องขับไล่มึงออกจากบ้านเข้าใจไหมถ้าชีวิตของกูต้องพังชีวิตของมึงกับไอ้วันชัยก็ต้องพังไปกับกูด้วยบอมรีบแก้หมัดมันเร็วแรมจันคุณได้ยินผมไหมแรมจันแรมจันถ้าคุณไม่เปิดประตูผมจะพังประตูเข้าไปนะแรมจันเร็วๆสิบอมแรมจันคุณได้ยินผมไหมแรมจันแรมจันแรมจัน